ลิสามาเลยค่ะไปดูข้อที่2ก่อนใบบัวหิ้วอะไรถ่ายเสร็จก่อนไปนั่งที่เลยค่ะชาริกาคะไหนเราสะกดพร้อมกันสิคะกระเป๋าไม่พร้อมกันเอาใหม่ค่ะ1 2 3เหมือนของคุณครูไหมคะไปดูเลยค่ะปิงกลุ่มที่สองรับไปเลยอีก100คะแนนตอนนี้ต้นทางระหว่างกลุ่ม1และกลุ่ม2เสมอกันอยู่แล้วปลายทางของครูล่ะคะเป็นอย่างไรข้อที่3ชัยนรงค์ชัยนรงค์กับใครดีนะกับปวีธิดามาเลยค่ะเดี๋ยวขอปวีธิดาก่อนค่ะเร็วค่ะข้อที่3ว่าอย่างไรใบโบกใบบัวไปที่ไหนข้อนี้ยาวเลยค่ะยาวจังเลยค่ะไหนเราสะกดพร้อมกันสิคะสะกดว่าอย่างไรโรงเรียนลูกช้างเหมือนคุณครูไหมคะปิงถูกต้องทั้งสองกลุ่มแต่กลุ่มที่หนึ่งเขียนได้รวดเร็วกว่ารับไปอีก100คะแนนต่อไปข้อที่4ธนสกรธนสกรมาเร็วครับกับใครดีเอ่ยพรพิมลข้อที่4จะว่าอย่างไรเดี๋ยวนะคะคอยก่อนใครพาไปบอกใบบัวไปโรงเรียนคำว่าอะไรคะครูฝาสะกดอย่างไรพร้อมกันที่2เสร็จก่อนรับไปอีก100คะแนนตอนนี้เสมอกันอยู่ระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2ข้อสุดท้ายเป็นการตัดสินอันกับแพรวาอันกับแพรวายังค่ะยัง
ลูกช้างลาภูผาอย่างไรเสร็จหรือยังคะอ้าวลูกช้างลาภูผาอย่างไรโบกหูสะกดอย่างไรเอเหมือนคุณครูไหมครับปิงเหมือนคุณครูทั้งคู่แต่ใครเสร็จก่อนอ้าวกลุ่มที่สองเสร็จก่อนรับไปอีก100คะแนนวันนี้กลุ่ม1กลุ่ม2ใครเป็นผู้ชนะวันนี้กลุ่ม2เป็นผู้ชนะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเงียบเสียง1 2 3ปิดสมุดแล้วสมุดวางบนโต๊ะเฉยๆอดีตสอออกปิดไว้แล้วทุกคนมีสมุดอยู่ที่หน้าของตนเองปิดสมุดค่ะระวังเฉยๆเอาดินสอไม่บรรทัดจากรบออกจากสมุดทุกคนปิดสมุดแล้วหันมาคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรเขาถามว่าสตังของใครฟังให้ดีนะเด็กคนนี้เป็นอย่างไรกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเขาบอกว่าเริ่มเรื่องขึ้นเมื่อตอนที่คนนี้ชื่อว่าโหน่งนั่นเองออกมาซื้อไอศกรีมนะไอศกรีมนั่นเองที่หน้าบ้านและมีขบวนแห่ผ่านมาพอดีเลยแน่ไอศกรีมก็วิวอใช่เปล่าคะไอศกรีมมันดังไงนะน่าเขาบอกว่านั่นรถตำรวจแล้วเราวิวอเป็นเสียงเพลงใช่ไหมคะโหน่งก็ออกมาซื้อไอติมหน้าบ้านนั่นเองแล้วปรากฏว่ามีขบวนแห่มาเขาแห่อะไรเนี่ยแห่เสือเหรอเขาเรียกว่าแห่นางแมวผ่านมาพอดีเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะไม่ใช่แห่นางแมวแห่เสือจริงๆด้วยเนี่ยเขาบอกโอ้โหขบวนกระตั้วแทงเสือน่าสนุกจังนายพานเดินย่องตามจังหวะส่วนนางรำก็ฟ้อนตามมานี่คะและที่หน้าก็คือเสือด้วยทุกคนผ่านไปต่างหยุดดูอย่างสนุกสนานบางก็เดินตามขบวนแห่ไปเช่นเดียวกับโหน่งเลยที่มัวยืนดูเพลินจนลืมเข้าบ้านออกมาซื้อไอติมแล้วเห็นขบวนแห่เป็นไงคะยืนดูอย่างเพลิดเพลินเลยลืมเข้าบ้านไปเลยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับสตางค์ล่ะก็ซื้อไอติมไปแล้วอย่ากระพริบตานะคะแต่พอขบวนผ่านไปแล้วผ่านไปหมดแล้วโหน่งจึงเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรตกอยู่ที่พื้นนะโหน่งก็สงสัยแล้วโหน่งก็เดินไปเดินไปเก็บเหรียญสตางค์นี่นาตั้ง10บาทแน่ใครนะทำหล่นน่ะโหน่งนึกถึงคำของแม่และคุณครูขึ้นมาทันทีเลยเวลาเก็บสิ่งของอะไรได้
ต้องนำไปคืนเจ้าของนะหนูก็เลยไม่กล้าเก็บสตางค์ใส่กระเป๋าเพราะนึกถึงคำคุณแม่กับของคุณครูว่าโอ้โหตั้ง10บาทแน่ซื้อไอติมได้ตั้ง1แท่งแน่ๆเลยแต่ก็นึกถึงคำคุณแม่และคุณครูโดยว่าเวลาเก็บอะไรได้ไม่ใช่ของตัวต้องนำไปคืนเจ้าของเอ๊ะแล้วเจ้าของอยู่ไหนล่ะแน่โน่งรีบวิ่งตามขบวนแห่ไปเพราะคิดว่าต้องมีใครสักคนในนั้นแน่ๆที่เป็นเจ้าของสตางค์แต่ขบวนแห่ก็ทำไมคะข้ามถนนหายไปฝั่งตรงกันข้ามเสียแล้วทำอย่างไรดีล่ะโหน่งไม่กล้าข้ามถนนคนเดียวหรอกเพราะว่ารถเยอะมากเลยเอาละสิแล้วโหน่งจะทำอย่างไรล่ะดูนะโหน่งไม่กล้าข้ามถนนคนเดียวเพราะว่ามีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วหน่งจะทำอย่างไรดีล่ะตังนี้หน่งจะเอาไปกินขนมหรือว่าจะไปหาเจ้าของที่ไหนนักเรียนลองคิดดูซิว่าหน่งจะทำอย่างไรเด็กๆว่าหน่งจะทำอย่างไรนะเอาแหละแล้วเด็กๆก็ต้องกลับไปทบทวนโอ้ยขอโทษค่ะทบทวนบทเรียนเรื่องลูกช้างอย่างต้องไปโรงเรียนนักเรียนของครูก็ต้องขยันมาเรียนหนังสือและอ่านหนังสือด้วยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ